ดีใจดีใจเพราะว่าเราได้พาน้องชายมาให้ทุกคนได้รู้จักอะไรเงี้ยครับผมนะเพราะว่าน้องก็คือยังไม่เคยทำงานแบบเป็นไลฟ์ที่ต้องเจอคนเยอะขนาดน้องชายเหรอเปลี่ยนความน้องชายเป็นเจ้าชายในใจเธอหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรงงมากมีเป็นเจ้าชายไม่ได้เหรอมีเป็นเจ้าชายไม่ได้เหรอมีเป็นเจ้าชายไม่ได้เหรอฮะเป็นเจ้าชายไม่ได้เหรอมันน้องชายมันต้องเปลี่ยนได้แล้วป่ะเปลี่ยนมุมถือได้แล้วป่ะแค่น้องชายไม่ความสัมพันธ์แบบน้องชายมันยากยืนกว่าไงเอ้ยอ่ะแล้วไปลงแล้วก็ไป